ทึกเป็นประวัติศาสตร์นะครับเนื่องจากว่าเป็นวันสุดท้ายที่สวนสัตว์ดุสิตครับเปิดทําการครับหลังจากที่เปิดให้บริการมา80ปีก่อนที่จะย้ายสัตว์ไปยังสวนสัตว์ในต่างจังหวัดนะครับหลายคนคงจะได้มีโอกาสครับได้เดินทางไปดูบรรยากาศของการทํางานเจ้าหน้าที่รวมถึงสัตว์ป่านะครับ 1,000 กว่าตัวเป็นวันสุดท้ายแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ยังคงปฏิบัติภารกิจอย่างดีที่สุดครับด้วยการอาบน้ำให้แม่มะลิหรือว่าฮิปโปโปเตมัสซึ่งมีอายุมากที่สุดแล้วก็เป็นดาวเด่นขวัญใจของใครหลายคนที่มาเที่ยวชมสวนสัตว์ดุสิตก่อนที่ทั้งคู่จะย้ายไปอยู่ด้วยกันนะครับที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพราะว่าคุ้นเคยแล้วก็รู้จักอุปนิสัยแม่มะลิมานานถึง10ปีครับเหมือนคนในครอบครัวนะแล้วถ้าเราจากกันไปมันก็ใจหายเพราะนั้นผมก็เลยต้องตามเข้าไปใช่ผมเลี้ยงเขาก็ต้องตามเขาอยู่แล้วเพราะพนักงานเลี้ยงสัตว์ตามสัตว์ทุกสัตว์แต่ละคนก็ใครเลี้ยงอันไหนก็ตามอันนั้นไปเช่นเดียวกับอีกหลายคนครับต่างก็ผูกพันกับสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงดูได้เห็นพัฒนาการในทุกช่วงชีวิตและก็ภูมิใจที่ว่าวันนี้ได้ร่วมเป็นส่วนการสร้างรอยยิ้มและก็เสียงหัวเราะเพื่อให้ทุกคนที่มาเที่ยวสวนสัตว์เขาดินได้เก็บเรื่องราวและภาพแห่งความประทับใจกลับไปนะครับปลอดด้วยแล้วก็เป็นที่สักพักผ่อนหย่อนใจให้ความรู้ให้เด็กๆได้เห็นสัตว์ที่เป็นตัวสัตว์จริงๆนะครับแล้วก็เขาดินก็เป็นที่ที่รวบรวมสัตว์จากทั่วทุกมุมโลกใช่ไหมครับก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันครับได้อย่างหนึ่งค่าเข้าก็ถูกก็คือเหมือนกับว่าเด็กๆก็20บาทเองค่ะก็คือเหมือนกับให้เขาได้มาศึกษาพวกชีวิตของสัตว์อะไรเห็นตัวเป็นๆที่ไม่ใช่ในหนังสือค่ะเพราะว่าวันนี้พาตัวเล็กมาก็ดูเขาสนุกอะค่ะสนใจหลายๆอย่างก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าไปที่ใหม่ก็จะตามไปค่ะค่ะก็จะเห็นเขาสนใจเปิดหูเปิดตาให้เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเห็นเขาก็จะแบบว่าแปลกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวนสัตว์ดุสิตหรือว่าเขาดินมะนาวเป็นสถานที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์และก็แรงบันดาลใจให้กับคนทุกเพศทุกวัยครับเมื่อสวนสัตว์ที่เปิดให้บริการมานานถึง80ปีกำลังจะถูกย้ายไปที่อื่นหลายคนจึงไม่พลาดที่จะกลับมาย้อนวันบานและก็เก็บภาพความทรงจำกันอีกครั้งสวนสัตว์ดุสิตมีสัตว์มากถึง179ชนิดนะครับรวมกว่า 1,000 ตัวบนเนื้อที่118ไร่จึงถือว่าคับแคบครับทำให้ต้องย้ายไปยังพื้นที่คลอง6ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีที่ว่ามีความกว้างขวางกว่าระหว่างรอการก่อสร้างจึงต้องมีการกระจายสัตว์ไปตามสวนสัตว์6แห่งภายใต้การดูแลขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดให้แล้วเสร็จนะครับภายใน120วันผ่านมาถึง80ปีแล้วครับที่สวนสัตว์แห่งนี้ธรรมชาติและก็สัตว์ต่างๆของคนทุกเพศทุกวัยและก็ยังเป็นพื้นที่แห่งความอบอุ่นให้กับหลายครอบครัวในยามเมื่อนึกถึงเวลาพักผ่อนหย่อนใจกลางเมืองแต่ว่าจากนี้ไปนะ